เดี๋ยวเราจะถอยมาตั้งรับตรงจุดนี้ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวให้เราจัดแถวให้เป็นระเบียบตั้งแถวในแบบที่เราจะคิดว่าเราต้อนรับแขกผู้มีเกียรติได้อย่างประทับใจที่สุดตอนนี้ถ่ายทอดสดจากประตู4นะคะก็ทางกองกำลังเจ้าหน้าที่ DSI แล้วก็ทหารเนี่ยหันกลับหลังไปแล้วผู้หญิงตัวเล็กเชิญที่หลังเลยค่ะจะยังไงบ้างนะคะก็ต้องติดตามอุบาสกขึ้นหน้าเลยค่ะท่านใดเป็นอุบาสกมาข้างหน้าเลยนะคะกดแจ้งเตือนแบบถ่ายภาพสดแล้วก็อุบาสกแถวหน้าก่อนท่านใดเป็นอุบาสกมาข้างหน้าก่อนเลยค่ะท่านใดเป็นอุบาสกมาข้างหน้าก่อนเลยเราจะตั้งแถวต้อนรับให้ประทับใจที่สุดให้รู้ว่าคุณธรรมชาวพุทธให้มาค่อยมาพอแล้วครับพอแล้วถอยครับถอยครับขอร้องครับขอร้องป่ะกลับไปที่เดิมนิดนึงครับขอร้องป่ะเดี๋ยวจะเกิดรอแป๊บนึงว่าคนของเราขอแค่ช่างภาพเดี๋ยวช่างภาพออกไปแป๊บนึงเขาขอร้องพวกเรากลับครับๆๆ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 
่อนใจเย็นๆเดี๋ยวจะมีประธานแล้วจะให้ออกก่อนคนแรกเลยโยมใจเย็นๆก่อนตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารก็เจรจาขอให้พวกเรากลับมาพื้นที่เดิมก่อนแต่ว่าเขารออยู่สถานการณ์ตอนนี้ทางทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ถอยทับกลับไปบริเวณทางด้านนู้นซึ่งเลยก็สดๆจากทางประตู4ก็อยู่ในบริเวณพื้นที่เขตห่างไกลจากจุดสำคัญของวัดก็เลยพอมีสัญญาณอยู่บ้างในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนคืออย่าแตกตื่นแล้วก็อย่าตกใจอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมแต่ให้รักษาใจใสๆแต่ว่าก็เฝ้าสถานการณ์ไปโดยการที่แชร์คลิปนี้ไปให้มากที่สุดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็คลิปนี้ก็สามารถเป็นหลักฐานได้ทหารเขากังวลนักข่าวเขาขอให้เขาไปข้างในเนาะทหารเขากังวลเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนิดนึงนะนักข่าวขอร้องนะเดี๋ยวเพื่อมาเขาอยากให้สื่อได้เข้าไปข้างในเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ในตรงนั้นนะแต่ตอนนี้สื่อก็ทางนี้ฝั่งนี้พระท่านก็สวดมนต์ด้วยความสงบด้วยความสันติอหิงสาไม่ได้มีความรุนแรงกันแต่อย่างใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวไหมนี่เกี่ยวไหมไม่รู้ไม่เกี่ยวใช่ทำไมทหารต้องไล่ยิงมันชนก็ไม่รู้ก็จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ใช่ขอย้ำว่าตอนนี้คือเราอยู่ที่เขตวัดพระโรงงานนะไม่ได้อยู่ที่ซีเรียหรือ3จังหวัดชายแดนใต้ก็ไม่เข้าใจชื่นกันว่าทำไมถึงต้องมองกันด้วยลักษณะนี้แนวบาริเออร์ครับค่ะเกิดแนวบาริเออร์นะครับเชิญที่แนวบาริเออร์ด้านนู้นนะครับเขาชวนไปบาริเออร์ด้านนู้นเขาไงเดี๋ยวไปอยู่บนสะพานนะอยู่บนสะพานอยู่ในกรงตรงนี้กันนะ
่อนแต่ว่าอยู่ไม่แถวอยู่แถวนี้แถวโป๊ะอันนี้ก็เฝ้าระวังสถานการณ์กันต่อไปรีบกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปดูรัวกันให้ไปอยู่ทางบริเวณด้านโน้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีการประทะเกิดขึ้นกันหรือไม่แต่ตอนนี้ทางวัดพระธรรมกายที่ตอบรับก็คือก็สวดมนต์เช่นเดิมเพราะว่าคือมีหลายๆคนบอกทำไมไม่ลุกขึ้นสู้ทำไมถึงไม่ต่อสู้สักทีคือถามในฝั่งเขาดูสิมีแต่กำลังพลมีอาวุธมีคนที่ฝึกการต่อสู้มาไม่รู้กี่สิบปีแต่พวกเราคือใครเราก็เป็นแค่สาธุชนคนที่ตั้งใจทำบุญทำกุศลไม่ได้คิดอยากจะทำอะไรเลยตอนนี้ก็มีการเจรจาขึ้นเดี๋ยวเราต้องรอติดตามขออนุญาตครับถ้าเกิดไม่งั้นไปต้องไปไม่ต้องไปใครช่วยห้ามหน่อยเรื่องมาไหนมากันถอยแรกถอยไปเลยถอยแรกมีสำนักไหมไม่พี่ถอยเลยถอยอีกทางพระก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่รักษาทั้งใจทั้งสองฝ่ายไม่ให้หงุดหงิดซึ่งกันและกันนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามการเจรจากันต่อว่าจะทำกันต่อไปเพื่อที่ดูอยู่ตอนนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็กดแจ้งเตือนเพื่อแพร่ภาพสดกันด้วยนะคะเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อยู่ตอนนี้ก็คือแค่สู้ได้ด้วยบุญจริงๆเพราะว่าถามในฝั่งเขาก็มีอำนาจอยู่เต็มมือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยจริงเราจะสู้อย่างไรคือถ้าจะสู้ในเชิงกฎหมายถ้าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณติดตามตั้งแต่แรกเราก็ทำตามกระบวนการที่ทำมาโดยตลอดในปี42ก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วหลวงพ่อก็คือทำตามกระบวนการกฎหมายทุกอย่างขึ้นศาลเป็นเวลากว่า7ปีแต่ก็สุดท้ายก็ผลออกมาคือหลวงพ่อบริสุทธิ์ไม่มีหลักฐานมากเพียงพอในการที่จะฟ้องและพอมาในตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมเช่นเดิมเช่นเคยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงจะเกิดขึ้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อยากให้ไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปเยอะๆแล้วก็กดแจ้งเตือนเผยแพร่ภาพสด
อย่าลืมกดไลค์เพจแล้วก็กดติดดาวเห็นแฟนเพจ Facebook คนว่าจะเต็มเป็นเพจแรกซึ่งเพจนี้ก็เป็นเพจที่ชี้แจงความจริงในฝั่งของธรรมกายมาโดยตลอดมาอย่างสม่ำเสมอก็ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คืออยากรับทราบเรื่องราวของธรรมกายอย่างเป็นกลางจริงๆเนี่ยก็อยากให้ได้กดติดตามเพจนี้ไว้ได้รับฟังรับทราบก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราถ่ายทอดสดจากฝั่งประตู4จากทางคืออยู่โซนบริเวณริมของทางวัดพระธรรมกายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ความต้องการของเขาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยอยากให้พวกเราอ่ะคือกลับไปบริเวณคืออยู่ฝั่งตีนสะพานอีกฝั่งหนึ่งของสะพานแสงตะวันซึ่งจริงๆแล้วทุกๆพื้นที่เนี่ยก็เป็นพื้นที่ในส่วนของวัดพระธรรมกายแล้วก็บริเวณตรงโซนตรงนี้เนี่ยก็คือบริเวณทางทหารด้านหนึ่งเนี่ยก็ตึงกำลังมาโดยตลอดแล้วก็ตึงเครียดมาโดยตลอดซึ่งบริเวณทางด้านนู้นถ้าห่างไกลไปอีกก็จะมีพระท่านก็ตั้งจุดนั่งสวดมนต์เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับวัดอีกเช่นเดียวกันซึ่งตอนนี้เนี่ยดูบรรยากาศในการเจรจาก็เต็มไปด้วยความคือสีหน้าก็มีการตึงเครียดเล็กน้อยก็เข้าใจฝั่งนู้นก็นายสั่งมาฝั่งนี้ก็ใจสั่งมาบุญสั่งมาเราก็ต้องมาติดตามกันว่าใจยังไงต่อไปสิ่งที่เราทำได้อยู่ตอนนี้อย่างเดียวคือสงบสันติอหิงสาเราเชื่อแต่ว่าสิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของวิบากกรรมทั้งนั้นเลยก็คือถ้าบุญน้อยเนี่ยเราถึงได้โดนเบียดเบียนถึงได้เจอความอายุที่ทำบ้างในเวลานี้แต่สิ่งที่เราทำได้เราไม่สามารถที่จะเอาอาวุธเอาอำนาจใดๆเลยเราไม่สามารถทำตัวเป็นกฎหมู่กฎหมายได้ก็ดูสิเขามีกำลังคนมามากมายขนาดนี้อยู่บริเวณด้านนู้นเขามีสื่ออยู่ในมือมากมายขนาดนี้และเราจะทำอะไรได้ซึ่งตอนนี้ก็ต้องคอยรอติดตามการเจรจาซึ่งทางทหารไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทอดสดในการเจรจาในครั้งนี้ก็ต้องคอยติดตามในเหตุการณ์ในช่วงถัดไปในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้นึกถึงบุญทุกๆบุญเลยที่เราทำมาแล้วก็นึกถึงสิ่งดีๆให้สถานการณ์ช่วยกันแผ่เมตตานึกถึงกุศลต่างๆเนี่ยให้เหตุการณ์สถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายดีขึ้นไปด้วยเลยก็คือตอนนี้เจรจาก็คืออยากให้ถอยไปแต่ว่ามันก็เป็นวัดของเราอ่ะเราก็สร้างมาทำไมเราต้องถอยทำไมเจ้าหน้าที่ถึงต้องมาลุกลามเราด้วยเราก็อยู่สงบของเรามา47ปีแล้วอ่ะตอนนี้การเจรจาเสร็จสิ้นลงแล้วคุยอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปความคิดความรู้สึกที่ดีต่อกันถึงแม้ว่าใครที่จะเข้ามาตอนนี้จะเข้ามา คอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีจะมาด่าหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่หลวงพ่อแล้วก็พระพุทธเจ้าสอนสม่ำเสมอก็คืออบุญปวาโทคือกันไม่ว่าหลายกันให้เรายึดตามคำสอนของพระพุทธเจ้ากันนะคะทุกคนคือไม่ว่าใครจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้เราเคารพในสิทธิที่สุดของคนกันและกันไม่ว่าใครจะนับถือศาสนาไหนนิกายไหนจะนับถือแบบใดก็แล้วแต่ทุกคนมีสิทธิส่วนบุคคลของตัวเองทั้งสิ้นแต่สิ่งที่วัดพระธรรมกายเจออยู่ตอนนี้แม้ว่าจะเป็นความอยุติธรรมหรือไม่ก็ตามก็อยากให้ทุกคนได้ลองติดตามสถานการณ์ผ่านแฟนเพจเพจนี้แล้วก็ให้กดแจ้งเตือนเพื่อแค่ทักสดกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปเยอะซึ่งตอนนี้ทหารก็แล้วก็เจ้าหน้าที่เดียสายก็ถอยกลับไปอยู่มากที่สุดควรไปอยู่บริเวณทางด้านนี้แล้วเรียบร้อยสื่อมวลชนมากันเยอะมาก
ยกันของข่าวก็เป็นสื่อจากหลายๆช่องต้องขอบคุณสื่อทุกๆช่องมากๆเลยที่มาช่วยตอนนี้เพราะว่าสื่อเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนึงในการที่ทำให้ทั่วโลกได้รับรู้แล้วก็ได้เห็นภาพถ้าหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีแอดมินเพจดังๆหรือว่ามีใครที่ดูอยู่ณขณะนี้ก็อยากวอนขอเถอะค่ะว่าภาพที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศชาติไหมมันเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับประเทศไทยไหมซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทยในปัจจุบันนี้มันดีแค่ไหนในการที่จะมีภาพการปะทะความรุนแรงมีกองกำลังคนมีเจ้าหน้าที่แบบนี้ในการที่จะมาประจันหน้ากับพระภิกษุสงฆ์ซึ่งพระภิกษุก็ไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งใดที่จะต่อสู้ได้เลยก็ไร้ทางสู้มีแต่ธรรมะมีแต่พุทธคุณมีแต่บทสวดมีการนั่งสมาธิเท่านั้นแหละที่มีแต่บุญที่จะเป็นอาวุธในการสู้กับกิเลสต่างๆในใจคนมากกว่าซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าทุกๆคนในที่นี้เราไม่ใช่ศัตรูกันไม่ว่าเจ้าหน้าที่ DSI ทหารหรือคนที่อคติด่าว่าพระธรรมกายด่าหลวงพ่ออยู่ตอนนี้ทุกคนไม่ใช่ศัตรูกันแต่ศัตรูที่แท้จริงของเราคือกิเลสต่างหากความโลภโกรธหลงกิเลสตัณหาต่างๆนั่นแหละนั่นคือศัตรูที่แท้จริงของมนุษย์ทุกคนสิ่งนี้อยากให้ทุกคนได้ตระหนักได้กลับมาคิดทบทวนว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราหันกลับมารักษาศีลกันดีกว่าไหมแทนที่เราจะไปว่าตำหนิติเตียนผู้อื่นเรากลับมาสำรวจข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าว่าวันนี้เรารักษาศีลข้อหนึ่งคือการไม่ฆ่าสัตว์เราไม่มีเบียดเบียนคนอื่นแล้วหรือยังไม่ใช่แค่ไปฆ่าแค่เราไปทำร้ายจิตใจผู้อื่นไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งแล้วข้อสองอธินาทานาลักทรัพย์หรือไปนำของข้อของคนอื่นที่ไม่ยินยอมมาเนี่ยเรามาสำรวจตรงนี้ดีกว่าว่าเอ๊ะเราทำแล้วสมบูรณ์แล้วหรือยังแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อ3ซึ่งการเมียตอนนี้เนี่ยประพฤติผิดกันเยอะมากหลายๆคนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรทำไมถึงว่ามันต้องมีการสู่ขอคือการจะก่อนจะแต่งเนี่ยมันก็ต้องมีการสู่ขอคือขอความรับรู้รับทราบจากพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายเพราะทุกคนก็มีเจ้าของก็คือพ่อแม่ในคุมความประพฤติของตัวเองตอนนี้เรากลับไปสำรวจตัวเองดีกว่าว่าเฮ้ยเราเสพสื่อลามกเยอะไปไหมโซเชียลในปัจจุบันนี้มันเป็นไปในทางนี้เยอะเกินไปหรือเปล่าข้อ4สำคัญเลยมุสามันไม่ได้แค่โกหกแค่คุณพูดจาเสียดสีเสียดแทงใจผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจเนี่ยก็ผิดศีลแล้วคือสิ่งที่ต่างๆที่เราพูดมาตอนนี้เนี่ยศีลเนี่ยคือทุกคนไม่ว่าเผ่าพันธุ์ชาติศาสนาไหนเนี่ยก็จะต้องเจอกับเรื่องราวของกฎแห่งกรรมนรกสวรรค์มันมีอยู่จริงอยู่เสมออยู่แล้วเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาระวังระวังดีกว่ายิ่งเฉพาะข้อ5สำคัญที่สุดคนผิดศีลกันเยอะมากมาหลงผิดด่าพระทั้งที่ตัวเองก็ยังกินเหล้าอยู่ทุกวันยังสูบบุหรี่ทุกวันยังเสพยาเสพติดกันอยู่คืออยากให้มาวิเคราะห์ตัวเองตอนนี้ดีกว่าว่าขัดเกลาตัวเองให้ดีให้จิตใจสะอาดผ่องใสบริสุทธิ์ให้ลดกิเลสในตัวเองกันดีกว่าก่อนที่จะมาด่าคนอื่นอยากให้ทุกคนกลับมามองตัวเองกันเยอะๆก่อนที่จะไปว่าคนอื่นเรากลับมามองตัวเราเองก่อนว่าวันนี้เรายังมีข้อบกพร่องอะไรไหมเพราะการที่ถ้าเกิดเราไปว่าคนอื่นโดยที่ไม่มองตัวเองไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันอาจจะกลับเข้าตัวได้และสำคัญที่สุดคือผลของกรรมที่เราได้ด่าพระผู้ทรงศีลเนี่ยพระภิกษุต่างๆที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยท่านก็บวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาทั้งนั้นไม่เคยทำศาสนาคือไม่มีวันไหนที่จะไม่ทำกิจของสงฆ์ทุกวันท่านสวดมนต์สมาธิเจริญจิตภาวนาตลอดแต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพระสงฆ์ท่านก็ไม่สามารถรับกิจนิมนต์ใดๆได้ญาติโยมใครเสียชีวิตก็ไม่สามารถรับกิจนิมนต์ได้เพราะเป็นห่วงบ้านของตัวเองเพราะออกไปแล้วจะได้กลับมาแล้วจะมีบ้านของตัวเองอยู่หรือเปล่าก็เหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ทุกคนได้เห็นคือทหารมากันเป็นร้อยสถานีมากันเป็นกองทัพมากันทำไมมากันจนทำให้พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมหลายๆคนถามสวดมนต์น่ะสวดก็ใจไม่ได้สงบหรอกเพราะมันเป็นบ้านของเราเองที่เรา
สร้างมาด้วยความศรัทธากว่า47ปีกว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายในวันนี้ถามที่สร้างใหญ่ต่อให้ใหญ่ขนาดไหนพอไปจนถึงจุดของวันหนึ่งคนมานับแสนนับล้านก็ไม่พอนั่งกันอยู่ดีแน่นขนาดไปทุกพื้นที่เพราะศาสนสถานแห่งนี้เราสร้างมาเพื่อให้ทุกๆคนที่ต้องการปฏิบัติธรรมค้นพบสันติสุขภายในได้มาอยู่วันนี้ถ้าเกิดคุณทหารหรือคุณเจ้าหน้าที่ดีไซน์มากันดีๆมากันแบบปกติเราก็ยินดีต้อนรับที่จะพาคุณไปปฏิบัติธรรมแต่นี่คุณมาพร้อมอำนาจม.44มาพร้อมกองทัพมาพร้อมอาวุธมากันขนาดนี้ถามใจคุณเถอะเป็นเรามีทหารมีตำรวจมาล้อมบ้านเราขนาดนี้เราจะมีความสุขไหมและแถมโดนปิดกั้นเรื่องอาหารตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตแถมก็ยังข่มขู่ตลอดว่าจะตัดน้ำตัดไฟแล้วก็อาจจะจมูกอยู่ตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันจะหลับตาได้อย่างสนิทใจได้อย่างไรซึ่งบ้านหลังนี้เราสร้างมาด้วยตัวเราเองวัดพระธรรมกายไม่เคยใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวขอบอกว่าเราไม่เคยใช้เงินหลวงแม้แต่บาทเดียวแต่ทำไมถึงมาหาว่าวัดพระธรรมกายโกงซึ่งเราไม่เคยไปโกงใครเงินทุกบาททุกสตางค์ศรัทธาสาธุชนเขาทำมาหากินด้วยความสุจริตเขาก็มาถวายนะทำบุญเขาต้องการรู้ไหมว่าทำไมหลวงพ่อถึงสอนในเรื่องของการทำบุญการบริจาคเพราะต้องการให้พวกเราปลูกฝังรู้จักการให้เมื่อเรารู้จักการให้เราก็จะคิดถึงใจคนอื่นมากขึ้นถ้าเราไม่รู้จักให้เราคิดถึงแต่ตัวเองมันก็จะสั่งสมกิเลสของความเห็นแก่ตัวเยอะแต่สิ่งนี้แหละที่หลวงพ่อสอนคือให้สละกิเลสตรงนี้ออกให้เรารู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนั้นนั้นทุกคนที่พูดด่าว่าร้ายอยู่ณขณะนี้ลองคิดถึงใจเขาใจเราดูบ้างถ้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เป็นคุณเจอบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาเป็นพระแถวบ้านคุณที่คุณเคารพนับถือและจู่ๆก็โจรคดีฟอกเงินรับของโจรทั้งๆที่พระไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนบนโลกใบนี้เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่กินเนสส์ต้องมาจารึกไว้เลยจริงๆในเรื่องนี้คือสิ่งที่เราปกป้องอยู่ตอนนี้มันไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อแล้วเพราะเราขอย้ำชัดอีกทีว่าวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเราได้เปิดให้ทางเจ้าหน้าที่ DSI เข้ามาค้นทุกซอกทุกมุมแม้กระทั่งพระเถระในวัดอยู่มาบวชมาเป็น10ปียังไม่ได้เข้าไปบางในจุดที่เจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนได้เข้าไปเลยด้วยซ้ำคือค้นกันขนาดนี้แล้วไม่เจอตัวหลวงพ่อแล้วถ้าเอาง่ายๆตามหลักการถ้าเขาต้องการตัวผู้ต้องหาซึ่งผู้ต้องหาในที่นี้ต้องขอย้ำว่าเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยต้องไปดำเนินคดีอีกในการไต่สวนว่ามีความผิดจริงไหมดังนั้นในตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ใช่ผู้ไม่ใช่คนผิดไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายจริงๆเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นแต่ในเมื่อค้นไปแล้ว3วันตั้งแต่วันที่16ถึง18กุมภาแล้วไม่เจอตัวแล้วก็ควรจะกลับไปไหมแต่ยังตึงกำลังยังใช้ม.44มาจนถึงวันนี้วันที่9มีนาเข้าไปแล้วเกือบเดือนแล้วซึ่งถามทุกๆวันที่มาอยู่เนี่ยเขาต้องใช้เงินไหมเนี่ยพี่ๆทหารพี่ๆ DSI ก็ต้องกินข้าวต้องใช้เงินค่าข้าวต้องใช้งบประมาณในค่าขนส่งไหมต้องใช้งบประมาณในการสื่อสารในการขนอาวุธขนรถขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถึงได้บอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ DSI และทหารใช้อยู่ตอนนี้คือเงินใครลองถามดูคือเงินใครคือเงินภาษีของประชาชนพวกเราทุกคนนี่แหละและตอนนี้หมดไปเกือบร้อยล้านแล้วในการที่มาบุกล้อมวัดพระธรรมกายมาบอกว่าต้องการที่จะจับตัวหลวงพ่อแต่ก็มันชัดเจนแล้วว่าตั้งแต่18กุมภาไม่เจอตัวหลวงพ่อก็ควรที่จะกลับไปหาที่อื่นแต่ก็ยังอยู่ยันทุกวันนี้คืออะไรมีเจตนาอะไร
หรือว่าการจับพระเนี่ยเป็นเรื่องรองหรือการเรื่องปล้นทองมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้อยากฝากสังคมให้ได้คิดจุดนี้เยอะๆซึ่งเราได้ย้ำชัดแล้วว่าการมอบตัวมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาแล้วมันเป็นการยัดเยียดข้อหาต้องการใส่ร้ายพระดีๆหรือเปล่าซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดประตูในฝั่งไปแล้วเรียบร้อยก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อไปเกิดขึ้นให้แชร์คลิปนี้กันไปเยอะๆกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปเยอะใครที่เข้ามาดูแล้วถึงแม้ว่าจะมีอคติจะเข้ามาด่าจะเข้ามาอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุณเปิดใจรับฟังอีกฝั่งบ้างคุณอาจจะหาว่าเราบิดเบือนหาว่าเราใส่ร้ายนำเสนอแต่สิ่งดีๆแต่ด้านเราแต่อยากให้คิดอีกแง่นึงบ้างว่าสื่อมวลชนณขณะนี้ทุกสื่อทุกช่องรุมด่าว่าพระธรรมกายเกือบหมดทุกช่องเลยซึ่งอยากให้ได้คิดดูบ้างว่าเนี่ยดูดิสื่ออยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งนู้นก็คืออยู่ในมือของเขาหมดเลยซึ่งที่จะบอกว่าวัดพระธรรมกายบิดเบือนคำสอนจะหาว่าวัดเนี่ยสอนผิดงมงายอยากฝากให้คิดหน่อยเถอะค่ะว่าเรื่องศรัทธาเรื่องงมงายเนี่ยการที่เราว่าคนอื่นว่างมงายแล้วตัวเองศรัทธาในเรื่องอะไรถ้าเรามาว่าในเรื่องอุปกรณ์แห่งศีลเราต้องมาดูเรื่องศีลดีกว่าไหมว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เรารักษาศีลได้ดีแล้วหรือยังซึ่งตอนนี้บรรยากาศลองดูก็ทางเจ้าหน้าที่ทหารก็เริ่มมีรอยยิ้มพูดคุยกับพระอาจารย์อย่างของตัวเองเจรจาอย่างไรยังไม่รู้การเจรจาเมื่อคืนนี้เป็นยังไงอ๋อตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการรอทนายมาเจรจาไกล่เกลี่ยในการนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องการอะไรคือเหมือนเขาต้องการพื้นที่ต้องการข้อมูลพื้นที่ตรงนี้ก็คือเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่กันต่อไปว่าอย่างไรตอนนี้สื่อมวลชนก็มากันเยอะมากใช่เพราะว่าเอาจริงๆตอนนี้ก็มีข่าวอยู่เช่นกันว่าวัดอื่นๆเป็นวัดป่าที่อยู่แบบห่างไกลคำเจริญอยู่ชายป่าชนบทก็โดนหาเรื่องว่าเปิดเครื่องเสียงดังโดนตัดสายไฟโดนปิดลำโพงโดยไม่ทราบสาเหตุอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยที่เราก็ยังกังขาอยู่ว่าทำไมวัดอื่นๆถึงก็โดนซึ่งถ้าคุณลองคิดดูดีๆตอนนี้ขบวนการไล่พระป่าด่าพระเมืองเนี่ยมีอยู่เยอะจริงๆเพราะว่าพระป่าหลายๆวัดถ้าคุณลองสังเกตดีๆโดนยุบไปกี่วัดแล้วโดนยัดข้อหาว่าเลี้ยงสัตว์โดยไม่ได้ขออนุญาตบ้าง
โดนบุกรุกพื้นที่ป่าบ้างแล้วก็โดนพังวัดไปบ้างเนี่ยคือขบวนการไล่พระบาทอย่างพระเมืองก็อยากให้ทุกคนได้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ว่าเป็นขบวนการในการล้มพระพุทธศาสนาหรือเปล่าอยากให้ทุกคนได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ตั้งสติกันดีๆถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ถ้าคุณเป็นศาสนาเป็นชาวพุทธตัวจริงการที่ด่าพระมันก็ไม่ใช่การทำตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วไม่ว่าท่านจะเป็นพระหรือไม่เป็นพระมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณในการที่มาตัดสินนะว่าพระท่านจะดีหรือไม่ดีเพราะหน้าที่ของคนที่ตัดสินจริงๆคือมหาเถรสมาคมเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใจใดก็อยากให้ทุกคนได้ใช้สติไตร่ตรองคิดวิเคราะห์ดีๆแล้วก็เสพสื่อทั้งสองฝ่ายเยอะๆอย่าเสพสื่อฝั่งเดียวถ้าเกิดคุณไปอ่านแต่พวกเพจที่ด่าบิดเบือนเพจที่ล้อเลียนวัด YouTube ที่ตัดต่อต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงไม่ให้ข้อโทษแท้จริงความกระจ่างแจ้งในเรื่องราวของวัดพระธรรมกายแน่นอนถ้าอยากรู้แนะนำเลยลองเข้ามาดูเพจนี้ก็ได้เข้ามาดูเพจต่างๆของวัดพระธรรมกายที่ทำโดยลูกศิษย์จริงๆไม่ใช่ทำโดยคนอคติคนที่เกลียดวัดทำมาเพื่อด่าวัดอันนี้เขาเรียกว่ากระบวนการของ IO หรือว่าโพแพงกันด้าซึ่งเป็นกระบวนการที่เขาทำกันตั้งแต่สมัย6ตุลาที่ใช้สื่อใส่ร้ายบิดเบือนในการเสี่ยมทำให้คนเข้าใจผิดซึ่งทำไมสมัยธรรมศาสตร์ถึงได้มีนักศึกษาเสียชีวิตกันจำนวนมากขนาดนั้นและคือฆ่ากันอย่างเลือดเย็นมันเป็นกระบวนการเป็นประวัติศาสตร์ที่อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่ามันกำลังเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในเมืองไทยในตอนนี้หรือเปล่าคนได้ลองคิดวิเคราะห์พิจารณาดูดีๆสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ตอนนี้ยังได้ยินเสียงภาพยังชัดเจนกันอยู่ไหมถ้าได้ยินเสียงชัดอยู่ก็กดไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปเยอะๆช่วยกดไลค์กันด้วยตอนนี้ก็ทางทนายก็เดินทางมาถึงตอนนี้ทางทนายเดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเรารอทางทนายมาเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ทีนึงว่าเขาต้องการอะไรซึ่งจริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเราแล้วว่าเราต้องการอะไรเพราะว่าเราก็อยู่อย่างสงบสุขของเรามา47ปีจู่ๆเขามาจากไหนไม่รู้มาใช้ม.44 ใช้กำลังคนใช้อำนาจในการที่บุกเข้ามาถึงที่นี่ใช่ถูกต้องคือพวกเราไม่ได้บอกว่าเรากราบแต่พระนะพ่อแม่เราก็กราบนะเรากตัญญูขึ้นมากขึ้นได้เราได้รู้จักคำว่าพระอาหารในบ้านก็เพราะคำสอนในวัดนี้นะใช่เราก็อย่าอคติให้มันมากนักเลยเข้ามาดูจริงๆดีกว่า YouTube DMC มีเยอะแยะลองไปดูของจริงที่เขาไม่ได้ตัดต่อมันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่เอาวิวยาโตวิวยาโตไลค์คอมเมนต์แชร์ดูกันต่อไปตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการห้ามสื่อมวลชนไม่ให้ถ่ายแล้วก็ไล่กลับไปยังไงก็ไม่ให้ถ่ายโอเคก็ทำไมไม่ให้ถ่ายรูปมันผิดตรงไหนเขาขอให้นักข่าวของเราเข้าอยู่
็ขอให้นักข่าวเข้าไปอยู่ด้านในทั้งหมดเลยบางทีก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาต้องการความสบายใจเราไม่ทำเราไปทำความไม่สบายใจให้เขาตรงไหนครับผมถึงได้ไล่เราแต่ประเด็นจริงๆประเด็นหลักใจความสำคัญเลยนะก็น่าจะต้องการปิดหูปิดตาเราหรือเปล่าไปแล้วยังไม่ได้กลับมาอย่าไปแล้วไปไปนั่นแหละเขาให้เรากลับเข้าไปอ่ะตอนนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอดูทนายก็เป็นกองกำลังทหารก็เจ้าหน้าที่ดีไซน์ที่ให้เรามาอยู่ด้านในเนี่ยคนที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทำไมเจ้าหน้าที่ต้องกลัวสื่อด้วยเขาต้องการทำอะไรเนี่ยที่เขาปิดปากสัญญาณเนี่ยก็เพราะอะไรเหตุดังๆที่เผยแพร่ความจริงก็โดนตัดเจ้าหน้าที่ไปไหนกันทำอะไรถามหน่อยที่นำเสนอไทยตอนนี้เราบิดเบือนอะไรหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่เราพูดอยู่มันไม่ถูกใจคุณกันหรือเปล่าอยากให้ลองคิดกันดูดีๆเดี๋ยวเราแบบเริ่มเรื่องตอนนี้พระและสาธุชนที่อยู่ด้านหลังกำแพงก็พยายามทำใจให้สงบถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนมากอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้จริงๆเราไม่คุณก็ดูสิเขาขนกองกำลังมาขนาดนี้คนไม่รู้มีอาวุธหรือเปล่าด้านนู้นมาในหนาเนี้ยแล้วพวกเรามีแต่ใครพระภิกษุสงฆ์ท่านก็มีแต่ผ้าสามผืนมีแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่ของพวกเราทุกคนตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ได้แต่สวดมนต์จริงๆที่จะเป็นภาพที่จะอ้อนวอนเขาได้ตอนนี้ก็ทางทนายก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวเราภาพยังชัดสัญญาณยังชัดอยู่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์กันมาเยอะๆแชร์กันมาเยอะๆใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็ใส่เซฟคลิปได้โหลดไปทำได้ก็ไปเลยตอนนี้ยังขัดข้องเหรอแต่ว่าที่ขึ้นอยู่ตอนนี้มันก็ชัดเจนอ
คอมเมนต์หน่อยว่ารับชมอยู่แล้วก็ช่วยชี้แจงความจริงผ่านคอมเมนต์กันไปเยอะนะอย่าหลุดดูเปิดดูไลค์คอมเมนต์แชร์กันไปเยอะๆถ่ายกันไม่ได้ก็ถ่ายกันไปเลยกดไลค์กันรัวๆมาหน่อยกดไลค์ให้กำลังใจทุกคนหน่อยก็ไม่อยากให้ทุกคนแบบพี่ตกกังวลจนมากเกินไปตอนนี้คือไม่รู้ว่าจะยังไงค่ะพี่ทนายมีใครให้เอาโทรศัพท์อัดเสียงไว้ไปด้วยก็ดีจะได้เป็นหลักฐานว่าทนายคุยกันยังไงบ้างแต่ว่าก็ไม่ให้สื่อเข้าไปมีแต่ทางพระทนายแล้วก็เจ้าหน้าที่คุยกันก็อยากจะรู้ว่ากลัวอะไรมีแต่คลิปนี้แหละที่เป็นหลักฐานว่าทนายยังไง
ือสิ่งที่เรากลัวอย่างหนึ่งคือกลัวว่าทนายกับพระอาจารย์เรากลับมาคุยเนื้อหาเป็นอย่างหนึ่งแต่ทางเจ้าหน้าที่กับสื่อไปออกอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นอย่างเงี้ยทุกครั้งมาโดยตลอดเลยแล้วเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราโดนตัดสัญญาณหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแล้วก็อยากกล้องวงจรปิดไปแล้วเรียบร้อยก็เลยต้องมีแต่สื่อมวลชนมีแต่เพจแบบเราเนี่ยแหละซึ่งเพจแบบเราเนี่ยก็โดนไปแล้ว1เพจโดนปิดไปแล้วแต่ว่าก็ไม่เข้าใจว่าทางนู้นเนี่ยเขากลัวอะไรแต่เราก็นำเสนอในฝั่งของเราจริงๆเราก็ไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้บิดเบือนไม่ได้ยุยงว่าร้ายใครเราก็นำเสนอไปด้วยใจใสๆของเราก็ขอความเมตตาเถอะค่ะว่าอย่าตัดอินเทอร์เน็ตอย่าทำร้ายอะไรพวกเราเลยเราไม่มีทางสู้จริงๆเราไม่มีอะไรที่จะสู้ได้เลยพระภิกษุสงฆ์ก็มีเพียงแค่ผ้าสามผืนสาธุชนทุกคนก็มีเพียงแค่ธรรมะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่ตอนนี้ไม่ได้มีอาวุธใดๆที่จะต่อสู้กับพวกคุณได้เลยจริงตอนนี้ประเด็นฝั่งนู้นเจ้าหน้าที่ก็รอสู้เข้าไปเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ประเด็นด้านนู้นก็ได้แต่หวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะรักษาสัจจะรักษาคำพูดว่าเราเจรจากันในครั้งนี้แล้วผลออกมาอย่างไรก็อยากให้เป็นไปตามนั้นด้วยเถิดกันแบบตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาใจใสใสแผ่เมตตาเลยไม่หวั่นไหวต่อใครเลยสุดท้ายสุดท้าย